็นนักบุญนั่นน่าจะมีเกียรติภูมิยังไม่เข้าสู่กระบวนการนั้นไงเราก็เลยยังไม่รู้ว่าขอบเขตก็แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือก่อนว่าตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเรารู้พื้นที่ทำงานแล้วว่าตรงไหนซึ่งวันนี้เราจะมาดูตรงนี้ก่อนว่าตามที่มีการรังวัดไว้เนี่ยมันเป็นจริงตามที่เขาร้องไว้ว่าถูกต้องมีบุกรุกเข้าไปนะครับครับใช่มันก็มีเงื่อนไขก็คือตามมติครม. 30ถูกกระบวนการนี้ส่วนคนที่ถือครองที่ดินแปลงใหญ่ถ้าไม่เข้าโครงการนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบถ้าเกิดมันเป็นความผิดก็ต้องมีการดำเนินการสาวล้วนนี่นุ่งอุ่นข้างในนี่ล้วงต่อไปใหม่นี่เหรตายลวกพี่แม่จะอุ้มก็ไม่ได้อีก
สวัสดีครับศูนย์ห้าห้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าลบร้อยจะไปหักมันหักมันตัดอ้อยยังลำบากเลยครับตัดที่โค้งว่างใส่มาเลยไกลกว่าเดิมมันจะให้เดินของไม่งี้เลยเอาเดินมาเลยเปรียบตอนนี้ทำอะไรก็ต้องระวังหน่อยแล้วเดี๋ยวก็อันนี้ที่บอกเป็นที่ของสองคนนี้แล้วที่บอกว่าที่เขาติดของตามวีไอ้ตรงนี้ก็มันไม่มีที่ขายที่ป่าพอแล้วเราไม่ต้องมาเดินมากไม่อยากจะเดินมากนำกำลังมาวันนี้คือยังไงนะคะคือเนื่องจากเราได้รับแจ้งจากศูนย์ลงธรรมจังหวัดนะฮะว่าให้มาตรวจสอบเรื่องกรณีของในเซี่ยวนะฮะไปร้องจากศูนย์ลงธรรมแล้วก็รู้สึกว่าไปแจ้งความที่โรงพักได้มั้งว่ามีการปักรั้วรถหนามเนี่ยลุกล้ำเข้าในที่ของตัวเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้วันนี้เราได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยทางหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ระบอ2และผมก็เป็นคณะทำงานในการเรื่องตรวจสอบพื้นที่บุกรุกบริเวณด้านฝั่งตรงข้ามนะครับก็มีทางอำเภอมีทางกรมนมีทางศูนย์วงธรรมแล้วก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมาร่วมกันวันนี้นะครับก็เพื่อจะพิสูจน์ทราบว่าในข้อเท็จจริงตามที่เขาร้องเนี่ยว่ามีการบุกรุกเนี่ยปักหลักล้อมรั้วรถหนามเนี่ยซึ่งวันนี้เราก็มาแล้วก็เจอสภาพที่มีลักษณะอย่างว่าแล้วก็มีป่าปลูกต้นมะพร้าวในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งตรงเซี่ยวเนี่ยก็ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินแปลงนี้โดยปัจจุบันเนี่ยได้มอบให้กับนางสาวอัมไพนำพาเนี่ย23ไร่2งาน79ตารางวาแล้วก็นางสาวปานีนำพาเนี่ย23ไร่กับ99ตารางวาซึ่งตรงเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยทั้ง2รายเนี่ยได้รับการสำรวจข้อมูลตามโครงการสำรวจการถือครองเพื่อจัดการที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าบางไทรแม่น้ำประชีหมายเลข55เมื่อปี2559นะครับก็วันนี้เรามีข้อมูลนะครับว่าเราได้สำรวจไปแล้วนะครับก็ส่วนตรงนี้เราก็จะไปดูในรายละเอียดว่าไอ้ที่เขาร้องว่าเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครนะวันนี้เรายังไม่รู้เป็นใครเพราะเราไม่เจอผู้นำว่าที่มาปักหลักนี้เป็นใครแต่ในทางหลักฐานเนี่ยเราก็พอทราบมาแล้วว่าเป็นใครนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะนำข้อมูลตรงนี้ไปร่วมกันพิจารณาแก้ไขนะครับส่วนใครที่เข้ามาบุกรุกในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับเรายินดีที่จะครับตามกฎหมายโดยเสมอภาคกันนะไม่เลือกปฏิบัติใครนะครับวันนี้ตรงนี้เป็นประเทศเราก็ต้องเข้ามาแก้ไขกันซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาครับก็บางครั้งก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่ว่าจะต้องมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
อย่างรังวัดวันนี้จะเห็นพื้นที่เลยใช่ไหมคะว่าอย่าง23 ไร่ของลูกของลุงเซี่ยวทั้ง2แปลงเนี่ยยังเหลือหรือว่ายังสูญหายไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือพื้นที่ต้องยังอยู่ที่เดิมให้อยู่เท่าเดิมฮะหมายถึงว่าจำนวนการครอบครองอะค่ะจำนวนการครอบครองก็อยู่เท่าเดิมแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครมาบุกรุกไปเท่าไหร่เรายังไม่รู้ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้เจ้าที่จับพิกัดทั้งหมดตามขอบเขตรั้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะดูว่าเอาอะไรมาปลูกในพื้นที่แล้วขณะการปลูกเนี่ยมันปลูกหรือปลูกมานานแล้วอะไรเงี้ยเราจะดูหลักพยานหลักฐานที่ปรากฏด้วยนะครับความผิดของผู้ที่เข้ามาบุกรุกที่ของลุงเซี่ยวค่ะผิดในฐานความผิดอะไรคะก็ในเบื้องต้นเนี่ยกรณีการมาปักหลักล้ำไปในพื้นที่ที่มีการรังวัดเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายกับพิพาทในเรื่องพิพาทเอกชนก่อนนะมันมีสองส่วนก็คือพิพาทและเอกชนพิพาทกันกับพิพาทในที่ดินของรัฐก็ถ้าใครมันพิพาทที่ดินของรัฐก็ต้องว่ากันตามกระบวนการกฎหมายคือลุกที่ป่าใช่ไหมใช่ครับตามพ.ร.บ.ป่าไม้ของปี84โทษตีไหนมากก็ถ้าไม่เกิน25ไร่นี่ก็โทษก็จะเบาหน่อยถ้าเกิน25ไร่ก็จะหนักหน่อยคือวันนี้นับแค่ที่ของลุงเซี่ยวที่เรามาวัดกันใช่วันนี้เรามาเรื่องการร้องเรียนสู่ลงธรรมก่อนมาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ราษฎรก็เดือดร้อนนะครับเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานล่าช้าแต่วันนี้เราไม่ได้ล่าช้านะครับเราก็พอดีในส่วนของเราเนี่ยก็ติดภารกิจด้านฝั่งนู้นอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้เข้ามานี่ภารกิจด้านนู้นเราก็จบไปละในระดับหนึ่งก็วันนี้ก็จะรีบมาดูเรื่องนี้นะครับคือเดิมทีพื้นที่ตรงนี้ของลุงเซี่ยวเองแกก็มีการปลูกอะไรเกี่ยวกับอันนั้นเราต้องสืบค้นจากพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับอาจจะเป็นพยานบุคคลพยานแวดล้อมที่เขามีอยู่ประกอบกับใช้ภาพถ่ายหลักฐานดูด้วยนะครับเปรียบเทียบดูก็คือใช้สองส่วนคืออาจจะชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาประกอบครับเราก็ใช้นิติวิทยาศาสตร์ช่วยด้วยนะครับหลักก็คือนิติวิทยาศาสตร์คือว่าไงละกันโอเคค่ะขอบคุณการรังวัดเนี่ยเขาจะต้องไปโต้แย้งสิทธิ์ก่อนนะครับโต้แย้งสิทธิ์ที่อาจจะไม่มีโน้ตบุ๊กเป็นเพื่อนรถ